มคะตอนนี้ปูเป้นะคะอยู่กับเชฟอีกแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีครับโจทย์ของเชฟอิกในวันนี้คืออาหารซุปเปอร์แมนที่ใครได้กินก็จะเพิ่มพลังทั้งพลังกายและพลังสมองงั้นเราไปดูพร้อมๆกันครับว่าเชฟอิกบันจะสร้างสรรค์เมนูอร่อยดีมีประโยชน์ในรูปแบบไหนกันเมนูซุปเปอร์แมนซึ่งคุณแมทธิวเนี่ยอยากจะรู้ว่ากินอะไรให้มันแข็งแรงบึกบึนเหมือนซุปเปอร์แมนแน่นอนเลยครับก็ต้องมีหมูครับสันในตอนนี้เราใช้เป็นแบบสับเพราะหมูเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็กสูงช่วยเสริมสร้างพลังกายแข็งแรงครับแล้วก็มีผักโขมครับวันนี้จะเสริมสร้างพลังสมองก็มีหน้าละป๊อปอายกินใช่ไหมกล้ามโตกล้ามปูดเลยแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรคะเห็นมีขนมปังด้วยเป็นแซนด์วิชหมูผักโขมเปรี้ยวหวานครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าเริ่มกับผัดไส้ก่อนต้องซอยหอมครับเราก็จะใช้วิธีสไลด์อย่างนี้ไปข้างๆก็วิธีนี้ก็ทำให้เราลงมีดน้อยหน่อยหั่นแบบลูกเต๋าใช่แล้วฮะหั่นหอมเสร็จแล้วสวยงามครับเราก็จะสับกระเทียมครับสับกระเทียมก็ไม่มีอะไรยากครับเราก็สับให้ละเอียดนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เหมือนจะเป็นอาหารฝรั่งมากกว่าจะใช้ความร้อนไม่สูงเท่าอาหารแบบอาหารไทยอาหารจีนเพราะฉะนั้นก็ละเอียดได้ก็ยิ่งละเอียดยิ่งดีครับมันจะได้กลิ่นฟุ้งอยู่ในอาหารไม่ใช่เป็นก้อนๆจุดไฟเลยจุดไฟจะแรงมากเพราะว่าเราต้องผัดให้หอมใสก็ต้องใช้นี่เลยตัวช่วยเนยฮะเนยย้ำอีกทีว่าใช้ไฟปานกลางใช่ครับจากนั้นเราก็ปาหอมลงไปหอมไม่ก่อนเพราะว่าหอมสุกยากกว่าแล้วก็เห็นอย่างนี้ยังไม่เป็นไรนะครับบางทีแบบเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงแบบซูซาซูซานั่นน่ะสิค่อยๆครับสกัดเอารสชาติของหอมออกมาความหวานเราต้องผัดจนหอมจากขาวขุ่นเริ่มใสใช่แล้วครับตอนนี้เริ่มใสแล้วเหมือนกันค่ะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องเยอะเกินเอาให้มันมีกลิ่นไปปลายโอเคตอนนี้เห็ดหอมสุกแล้วกระเทียมสุกแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปหมูแบบไหนคะนี่เป็นหมูสันในที่มาปดครับสันในครับผมจะไม่ค่อยมีไขมันเท่าไหร่อ๋อมีหน้าเวลาเราไปร้านพวกหมูทอดทงคัตสึอะไรอย่างเงี้ยราคาต่างกันใช่ชิ้นก็จะต่างกันนะฮะมันก็จะน้อยกว่าใช่สันในถ้าสั่งมามันจะเป็นวงๆใช่ถ้าสันนอกจะเป็นชิ้นเหลี่ยมๆแล้วหั่นมีมันหน่อยนึงมีมันหน่อยนึงโอเคตอนนี้หมูก็เริ่มใกล้สุกแล้วดังนั้นเราก็จะใส่ผักโขมลงไปค่ะผักโขมที่ผ่านการลวกแล้วนะคะใช่ครับอะไรครับแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ลูกเกดลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นลูกเกดที่แช่น้ำมาแล้วต่างยังไงถ้าเราใส่แบบแข็งๆออกจากกล่องเวลาเคี้ยวมันก็จะหนึบๆ เราต้องเคี้ยวนานเนี่ยอันนี้เราเคี้ยวไม่ต้องนานเท่าไหร่ได้รสชาติของหมูของผักโอเคแล้วเราต้องแช่น้ำนานกี่นาทีคะประมาณ5นาทีก็พอครับไม่นานครับเป็นยังไงคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมีอะไรอะไรแล้วนะคะใช่แล้วครับและที่แงะนี่คือผงอะไรคะพริกไทยครับพริกไทยอันนิดหน่อยเกลือครับก็แล้วแต่ความชอบนะแต่รสชาติต้องจัดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเจอขนมปังจะจืดจะหมดใช่ไหมใช่แล้วโอเคแล้วก็เม็ดม่วงหิมพานต์โอเคทีนี้ชิมนิดนึงครับนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะชิมฝีมือของเชฟอีกนะคะกินแล้วนะดีแล้วค่ะโอเคนะค่ะเมื่อผัดเสร็จแล้วเมื่อผัดเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟครับค่ะแล้วเราก็จะเอาขนมปังไปปิ้งที่ปูเป้ช่วยได้ค่ะเราเอาไปปิ้งกับข้างหลังอ๋อข้างหลังนี้เราก็แอบให้ข้างบ้านช่วยมีส่วนร่วมนิดนึงโอเคโอเคเราก็จะแบ่งเป็นเหมือนกับพอร์ชั่นของเธอของฉันของเธอน้อยหน่อยของฉันเยอะหน่อยใช่นะ ระหว่างนี้เนี่ยขนมปังก็ดีดเด้งขึ้นมาแล้วทิ้งไว้ก่อนครับเพราะว่ามันจะได้อุ่นๆโอเคแล้วก็เอาชีส
ระหว่างที่ร้อนอยู่อันนี้ก็คือเช็ดด้านทั่วไปเช็ดด้านแผ่นทั่วไปแปะลงไปแล้วเราจะได้ให้เขาละลายนิดหน่อยทำไมเราไม่แปะบนขนมปังอ่ะก็เดี๋ยวมันจะไม่ย้อยไม่ละลายมันไม่ย้อยถ้าใครชอบเต่งตึงก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเอาละครับก็เอาขนมปังออกมาเราก็จะเอาพอร์ชั่นหนึ่งหรือที่หนึ่งนะฮะมาวางไว้ดูเหมือนแบบมันสวยมันมีหลายสีมากใช่ครับเรื่องการหั่นหอมปอกหอมเนี่ยนะมันเป็นปัญหาโลกแตกว่าทำยังไงให้ไม่แบบร้องไห้น้ำตาไหลรินเราก็จะใช้วิธีสไลด์อย่างนี้ไปข้างๆแล้วก็อย่าไปสับมันซ้ำกันเยอะๆถ้าสมมติว่าเราสับไปกลิ่นมันออกเข้าตารสชาติก็หายไปด้วยคือมีคำถามค่ะอีกอยากจะรู้คือหลายๆคนเนี่ยได้ยินข่าวว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เนื้อสัตว์มันมีการใส่สารเร่งเนื้อแดงก็มีความหวาดกลัวก็เลยอยากจะรู้ว่าเวลาที่เราไปซื้อตามตลาดสดหรือว่าซุปเปอร์อะไรอย่างนี้ก็ตามแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าหมูเนี่ยมันใส่สารเร่งเนื้อแดงหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวเราไปถามนักวิชาการดีกว่าครับจะได้รู้แบบมั่นใจชัวร์ๆไปเลยไปเลยค่ะมีข้อสงสัยว่าเราจะมีวิธีเลือกเนื้อหมูที่ปราศจากสารเร่งเนื้อแดงอย่างไรเราไปไขข้อสงสัยนี้กันกับดร.สุกัญญาทองรัศกุลอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์กันดีกว่าครับจะไปเลือกซื้อเนื้อหมูยังไงนะคะเราก็ควรจะเลือกซื้อเนื้อหมู2ส่วนไขมัน1ส่วนแต่ถ้ามีการใช้สารเร่งเนื้อแดงตัวนี้เนื้อแดงก็จะเพิ่มมากขึ้นไขมันก็จะลดลงส่วนเนื้อหมูที่สีชมพูสีธรรมชาติกดแล้วนุ่มนิ่มหรือว่าตั้งวางทิ้งไว้เนี่ยมีลักษณะน้ำซึมออกมาที่หน้าผิวของเนื้อหมูก็จะบ่งบอกว่าเนื้อเนี่ยไม่มีสารเร่งเนื้อแดงถ้าแดงผิดธรรมชาติก็มีโอกาสที่เขาจะใส่สารเร่งเนื้อแดงได้โดยที่ถ้าเขาไม่มีความรู้เลยเขาจะคิดว่าเนื้อนั้นอาจจะดีเพราะว่าดูว่าเนื้อที่เยอะก็น่าจะไปประกอบอาหารได้เยอะเมื่อผู้บริโภคนำมาประกอบอาหารก็อาจจะตกค้างได้ทำให้หัวใจเต้นเร็ววิงเวียนขึ้นไส้อาเจียนถ้าเราไปเลือกซื้อเนื้อหมูที่ติดฉลากอันนี้เราสืบย้อนกลับไปได้ง่ายส่วนใหญ่มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานจะมีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ถึงจะนำมาขายได้เป็นเนื้อที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคโอ้โหรู้อย่างนี้แล้วปุ๊บไปโล่งใจรู้จักและวิธีการเลือกหมูอย่างไรว่าดูยังไงว่าอันนี้ใส่สารเร่งเนื้อแดงนะคะก็ต้องมาติดตามครับว่าอาทิตย์หน้าจะมีเมนูอะไรอร่อยๆเพื่อสุขภาพกันอีกในช่วงอร่อยหลุดโลกว่าแล้วนะเรามากินกันต่อมากินกันต่อค